วันนี้จะมีปัญหานิดหน่อยก็จะตกก็ไปเก็บข้อมูลเหมือนกันเมื่อกี้นั่งเก็บข้อมูลก็เลยมาสายหน่อยอาจารย์เก็บนั่งเก็บข้อมูลแล้วก็เลยสายนิดหนึ่งนั่งหน้าดำคร่ำเครียดอยู่นะแต่ก็ไม่เครียดนะนั่งแบบสบายเอ้าพอถึงเวลาหมดถึงเวลาแล้วทีนี้จะตอบปัญหาเบาๆเมื่อกี้น่าจะ อนุโมทนากับคุณโยมที่ปัญหาสุดท้ายที่คิดว่าตัวเองสับสนเนี่ยแต่จริงๆไม่ได้สับสนเนี่ยแล้วก็คุณโยมมาถามสุดท้ายของคำถามนั้นว่าของคุณครูเนี่ยว่าแล้วเขาจะมาลองใจไหมที่เขามาทุบรถมาถีบรถอะไรว่าตอนที่อธิษฐานจิตว่าไม่โกรธแล้วเขาจะมาลองใจไหมบอกว่านี่เราคิดเองอ่ะนี่ถ้าคิดอย่างนี้ไม่ให้คิดพระพุทธเจ้าไม่คิดว่าเขาจะลองใจหรืออะไรถ้าอย่างนั้นต้องไปถามคนที่ถีบอ่ะกระทืบนะเพราะลองใจเราหรือเปล่าแล้วเขารู้ไหมว่าเราอธิษฐานจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องคิดแต่ว่าจิตของเรามีภูมิต้านทานได้ระดับนั้นเนี่ยเราต้องอนุโมทนาแล้วที่สำคัญต้องตามดูตามรู้มันเราต้องอนุโมทนาว่าจิตเรามีภูมิต้านทานเราไม่เราคือไหมเราไม่อะไรเราเรียกว่าเราแทนที่เราจะก้าวร้าวตบเขาก้าวร้าวมาเราก้าวร้าวตบนี่เราไม่ก้าวร้าวอ่ะเรายังมีสติแล้วก็ยังมีสติที่จะคิดแล้วเราเห็นจิตคนอื่นด้วยนะเฉยตรงนั้นเนี่ยเฉยให้เห็นจิตคนอื่นอีกคนที่มาบอกเขามีเขาตื่นเต้นเลยคนที่มาบอกเราว่ารถถูกกระทืบถูกทำร้ายอ่ะนะแต่เราเห็นจิตคนอื่นเนี่ยเห็นจิตคนอื่นเนี่ยเห็นจิตภายนอกคือจิตคนอื่นเรารู้กิริยาอาการของเขาด้วยเราอ่านได้แล้วเราก็มองดูจิตของเราว่าจิตเราเป็นยังไงเห็นไหมมองเห็นจิตในจิตของตัวเองแล้วก็จิตภายนอกฉะนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้นะเราก็เริ่มพัฒนาจิตเราเรียกว่าที่สำคัญต้องมีความมั่นใจพยายามมองใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตุนฮีเนี่ยตุนฮีพาเวนั่นแหละแม้นิ่งก็รู้ว่านิ่งอ่ะพูดก็รู้ว่าพูดอ่ะภาสิเตพาสิเตตุนฮีพาเวชะสัมปชานการีโหติเนี่ยให้รู้หมดเลยนั่นเนี่ยฝึกเป็นฝึกสัมปชัญญะสัมปชัญญะปัพพะคือฝึกตรงนี้เลยเจริญสัมปชัญญะถ้าอย่างเช่นที่บอกว่าเรานิ่งก็รู้พูดก็รู้แล้วก็รู้ใจอีกนั่นดูกายดูนิ่งเนี่ยดูความรู้สึกอีกถ้าเราทำได้อย่างนี้นั้นต้องพัฒนาตรงนี้แต่อย่าทิ้งต้องทำเจริญไปครูทำไปทำให้ติดต่อนะมันจะพัฒนาไปนี่ถือว่าพัฒนาก็คือเราทนได้แล้วเราก็ยังคิดไปไกลเราก็ยังมีสติเรายังเห็นคุณเห็นโทษนี่เขาเรียกว่ามีปัญญาเห็นเลยว่าคนไม่ได้กลัวเขาอ่ะแต่ขี้เกียจรำคาญเห็นไหมมันมีปัญญาไปในตัวนี่ที่เขาเรียกว่ามีปัญญาทางธรรมนั่นอย่างนี้เป็นปัญญาทางธรรมมันปิดประตูอบายอ่ะที่บอกความโกรธเนี่ยนะความโกรธนี่ความโกรธกับเมตตากรุณามันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยกงกันข้ามเลยคนเจริญคนโกรธเนี่ยอย่างเช่นคุณโยมถามคุณครูถามเรื่องความโกรธเนี่ยนะคนที่ถึงแม้อะไรนะตาต่อตาควันต่อควันเนี่ยนะนี่อันตรายก็บอกว่าต่อไปเนี่ยตาเป็นอะไรอีกอ่ะก็สะสมอีกนะสะสมอะไรสะสมความโกรธเอาไว้แล้วก็ปฏิฆานุสัยนะพอเสวยอารมณ์แล้วเขาเรียกว่าพอเขาเสวยทุกขเวทนาพอเสวยทุกขเวทนาไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกตัวแล้วต่อจากนั้นพอไม่รู้สึกตัวเขาก็จะตอบโต้นะเพื่อเขาเห็นว่าเมื่อเขาตอบโต้แล้วมันมีความสะใจที่ว่าผมมีความสะใจตรงนี้เนี่ยมันก็สะสมตัวนี้ไว้ต่อไปจะเป็นก้าวร้าวบ้างอะไรต่างๆนะที่บอกว่าตาเหมือนกับงูนะมันคอยไม่ได้นะมันจะฉกไอ้ที่นี่หูเหมือนกับจระเข้ฟังใครว่าเราใครนินทาเรามันจะไปเหมือนกับจระเข้อีกที่นี่จมูกเหมือนนกอีกไงกลิ่นของใครอยู่ตรงไหนจะแสหาอีกคือพอเหม็นไม่ได้เนี่ยเที่ยวๆดมไปหมดเที่ยวแสเหมือนกับนกอ่ะมันอยู่ไม่นิ่งพอเหม็นแล้วก็ตำหนิติเตียนทันทีเลยแล้วทีนี้ลิ้นก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนกับสุนัขเหมือนสุนัขบ้านดมนู่นดมนี่ทีนี้ชิมนั่นจะติ
มันจะไปอย่างนั้นไปหมดเลยมันจะขัดใจแล้วก็สะสมสะสมนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ถ้าเราไม่เจริญอะไรกายคตาสติเอาไว้พวกนี้สัตว์ทั้ง6นี่มันก็ปล่อยตามกำลังของมันตามวิสัยของมันวิสัยของมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนะแล้วก็ปล่อยตามเส้นทางโคจรของมันพระพุทธเจ้าต้องให้การศึกษาเปรียบเทียบอย่างนี้นะจึงก็ถือว่าจึงตรงกันข้ามแล้วต่อจากนั้นอาตมาจะค่อยเอาเรื่องเมตตามาพูดว่าเมื่อมีเมตตาแล้วท่านบอกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะคนไม่โกรธแล้วมีเมตตาเนี่ยอย่างเช่นคุณครูที่ตัดปัญหาคนที่ทำร้ายรถยังตามไปอีกนะยังตามไปอีกแปลกใจว่าทำไมไม่โกรธเขาดูสิพอไปพูดถึงตอนนี้รู้ไหมไปถึงตรงนี้ท่านบอกว่านี่พอเราไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ไปทำร้ายเขาเลยเนี่ยท่านบอกว่านี่เป็นการให้ทานนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างเช่นมีศีล5นี่เป็นมหาทานทีนี้คนมีศีล5เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมหาทานเนี่ยเขาจะได้อารมณ์อันเลิศนะแล้วก็มีความสุขเป็นผลแล้วก็มีความสุขเป็นผลนะแล้วก็ตายเขาก็ไปมีสวรรค์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะก็คือเขาให้อภัยคนอื่นเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ก่อเวรกับคนอื่นเนี่ยให้อภัยคนอื่นสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้มีใจประมาณมิได้มีใจไม่มีประมาณมีใจกว้างขวางที่เราเรียกว่าบุคคลมีใจกว้างขวางเพราะมีศีลรองรับแล้วต่อจากนั้นเขาก็จะได้รับส่วนแห่งการไม่เบียดเบียนแห่งการไม่มีเวรด้วยนะไอ้คนที่ไปทำร้ายเขาจะไม่มีเวรกับเขาเลยเพราะเราไม่มีเวรตอบกันท่านว่าอย่างนี้ก็จะต้องเราให้อะไรไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเราก็จะไม่เป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเราก็จะได้ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราไปเอาค่าซ่อมรถบางทีไม่คุ้มอ่ะถ้าแต่ตรงกันข้ามพอเราให้ตรงนี้เรายิ่งให้ยิ่งได้แล้วเราก็ไม่ได้คู่เวรเราก็จะไม่มีคู่เวรนะแล้วคู่เวรคู่ภัยกันแล้วก็เรามีอารมณ์อันเลิศคือสิ่งอารมณ์ที่ทำให้เรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ทำให้เราเดือดร้อนเนื้อร้อนใจมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราอ่ะท่านบอกจะได้อารมณ์เลิศคือได้อารมณ์ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เหมือนกันนะที่ท่านบอกว่าห้วงแห่งบุญห้วงแห่งกุศลมันเป็นห้วงแห่งบุญให้ห้วงแห่งกุศลเนี่ยถ้าไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยคือไปทำร้ายเขาสงเคราะห์เอาปาณาติบาตหรือมุสาวาทเนี่ยทีนี้พวกนี้มันมีทั้งหมดนะอย่างเช่นคนผิดศีลข้อที่3ผลเป็นยังไงถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็ตกนรกเดี๋ยวไว้ตอบอย่างเช่นผิดศีลข้อที่1 2 2 3 4เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยนะแล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีปัญหาอย่างไรนะพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทีนี้ถ้าเขาไม่มีเวร นะไม่มีศีลทั้ง5เนี่ยที่ว่าแล้วสุดท้ายเขาก็มีส่วนแห่งการไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะท่านบอกว่านี่เป็นมหาทานนะการที่เราให้อะอย่างเช่นคุณครูทำได้นะก็ถือว่าเก่งนะคนไม่มีความกรณีไม่มีอย่างเช่นคนมาทำร้ายทำลายทรัพย์เรานี่เราคนที่กรณีก็ทนไม่ได้นะรู้ไหมว่าคนกรณีเนี่ยนะเขาฆ่าแม้กระทั่งลูกสุดที่รักของตัวเองนะคนกรณีเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างอยู่นะเศรษฐีกรณีจนไม่รักษาลูกตัวเองเลยอะคือลูกตัวเองป่วยไม่สบายเนี่ยแทนที่จะพาหมอไปดีๆทั้งๆที่กำลังทรัพย์ยังมีอยู่เขาก็ไม่นำพาไปรักษาหรอกเพราะเขากรณีกลัวจะเสียทรัพย์เนี่ยความกรณีเองก็เป็นผู้ก่อการร้ายภายในจิตใจอ่ะสุดท้ายเนี่ยนะไปหายาที่ไม่ดีไปถามคุณหมอบอกขนานยาอย่างนั้นอย่างนั้นไปหาเองมาปรุงเองสุดท้ายตัวเองไม่ได้เป็นหมอเนี่ยลูกก็มีอาการกำเริบมากขึ้นสุดท้ายพอลูกไปไม่รอดแล้วเนี่ยเป็นยังไงลูกไปไม่รอดอ่ะก็ไปหาคุณหมอพอคุณหมอมาดูคุณหมอไม่รับรักษาแล้วคุณหมอไม่รับแล้วพอคุณหมอไม่รับรู้แล้วว่าลูกต้องตายพอลูกต้องตายจะมีคนมาเยี่ยมลูกเพราะตัวเองมีหน้ามีตาสุดท้ายเนี่ยลูกจะนอนตายข้างในบ้านก็ไม่ได้ลูกสุดที่รักนะถามว่าทำไมเพราะว่าเดี๋ยวคนมาเยี่ยมแล้วจะเห็นทรัพย์สมบัติในบ้านต้องเอามานอนนอกบ้านเลยนี่คือเขากรณีแม้แต่คนจะเห็นทรัพย์แหละคุณครูว่ามีไหมที่นี่ไม่หมายความว่าบนยุคปัจจุบันมีไหมคนกรณีอย่างนี้ไม่อยากให้คนเห็นสิ่งของของตัวมีไหมหรือไม่มีนี่หวงเนี่ย
อย่างเช่นเอาคนหวงอาหารไม่ให้เพื่อนเห็นใช่ไหมกลัวเพื่อนจะขอแบ่งกินเนี่ยแบ่งทานก็มีไหมมีไหมเด็กๆมีไหมมันแกหวงเอาไว้อ่ะเด็กๆจะหวงเอาไว้แกก็จะไม่ให้นี่เราจะเห็นนะสุดท้ายเนี่ยเรื่องมัทธกุณฑลีสุดท้ายเนี่ยนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะเพราะมีความเห็นผิดนะสุดท้ายลูกตัวเองตายแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเด็กคนนี้ถือว่าโชคดีไปเข้าข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าแต่คนนี้พระพุทธเจ้าเห็นแล้วมันเข้าข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้านี่ที่เราเรียกว่าบุญเก่าของแกบุญเก่าอ่ะบุญเก่าส่งผลให้แกเนี่ยไปเข้าข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นผู้ที่เข้าข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีกุศลหนาแน่นเมื่อเข้าข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าจึงมาโปรดไม่ได้สอนอะไรถ้าไม่ได้สอนอะไรเลยนะไม่ได้สอนอะไรเลยพระพุทธเจ้าเพียงแค่เสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อจะไปบิณฑบาตเท่านั้นแหละพอโชคของแกจงตอนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเหมือนกับโชคร้ายนะทั้งที่มีบุญแต่กรรมบังอ่ะพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นยังไงเกณฑ์นอนหันหลังให้ทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จแล้วหันหน้าเข้าบ้านน่ะดูสิที่บอกบุญมีแต่กรรมบังอ่ะกรรมไม่ดีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วเพราะว่าเข้าข่ายพระญาณของพระองค์พระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งพระรัศมีให้พระรัศมีของพระองค์เนี่ยเปล่งไปถูกที่ฝาบ้านน่ะที่แกนอนอยู่พอแกเห็นเอ๊ะนี่แสงอะไรมาแล้วก็หันหลังพลิกกลับมาขนาดไม่สบายนะเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พอแกเห็นเท่านั้นเองอ่ะแกมีเกิดความเลื่อมใสเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์นะก็ยกมือไหว้เนี่ยเกิดความเลื่อมใสเนี่ยเกิดความเลื่อมใสเท่านั้นเองแล้วพอพระพุทธเจ้ารับตาแกก็ตายแกก็ถึงแก่กรรมพอแกตายปุ๊บนู่นแกไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลก่อนที่จะตายและสุดท้ายเวลาแกขึ้นไปอยู่บนทรงสวรรค์แล้วแกก็แปลกใจเพราะท่านบอกว่าเหมือนกับหลับแล้วตื่นมีปัญหาคุณโยมถามมาเหมือนกันว่านรกสวรรค์มีจริงไหมนี่กรณีนี้ตัวอย่างนะแล้วพอแกขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วแกก็ยังแปลกใจเพราะมันเหมือนกับหลับแล้วตื่นว่าแกกลับมาเกิดอย่างนี้ได้ยังไงแกมาเกิดอย่างนี้ด้วยบุญอะไรบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาสามารถระลึกชาติได้นะเวลาเขาเกิดใหม่เขาก็ดูอ๋อเพราะความเลื่อมใสพระพุทธเจ้านี่เองเขาว่าพ่อเขาเลยว่าพ่อเขาว่าพ่อเขาใจร้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้กับที่บ้านเขาแต่อาหารทัพพีหนึ่งเนี่ยที่จะทำบุญกับพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสเลยเพราะความกระหนีเนี่ยพ่อกระหนีเนี่ยทีนี้แกทั้งที่มีบุญแต่เกิดในตระกูลที่กระหนีแม้แต่อาหารทัพพีเดียวแต่ตอนนั้นแกไม่นึกอาหารทัพพีเดียวก็ไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าที่แกมานึกเพราะแกเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วแกมานึกได้ตรงนี้แล้วทีนี้แกหาวิธีการไปโปรดพ่อพอแกไปโปรดพ่อนี่แกจึงแปลงร่างจากเทวดาไปเป็นคนเดิมไปเป็นคนอะไรฮะไปเป็นลูกไปเป็นร่างเดิมอ่ะส่วนพ่อของแกพอลูกตายเนี่ยก็เสียใจพาลูกไปป่าช้าแล้วก็ไปเผาลูกเผาแล้วก็คร่ำครวญร้องไห้คร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ยังไปอีกพอไปเสร็จเนี่ยไปเห็นลูกของตัวเองเนี่ยยืนอยู่ที่เป็นเทวดานะที่แกแปลงร่างเหมือนตัวเหมือนลูกของตนเนี่ยแกก็แปลกใจไปถามว่านี่ที่เราไปเห็นว่าคนตายแล้วนะคนตายไปแล้วศพยังไม่เผาเลยอยู่ๆมาให้เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมาเห็นเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนี้นะนี่กรณีตัวอย่างไม่ใช่ว่าตายไม่ไปผุดไปเกิดนะแต่อย่างนี้ไปเกิดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาแปลงร่างมาที่เราบอกว่าเวลาคนตายไม่ไปผุดไปเกิดได้แล้วที่มาให้เห็นมันเป็นไปไม่ได้นะตามหลักคติของพระพุทธศาสนาตายแล้วเกิดทันทีจิตไม่มีระหว่างขั้นพอตายแล้วเกิดปุ๊บเลยแล้วแต่ว่าที่เรามาเห็นเนี่ยเพราะมาแปลงร่างให้เห็นเนี่ยเพราะว่าเขาไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเป็นอะไรแล้วมาเนรมิตร่างให้เห็นนี่เป็นอย่างนี้และสุดท้ายเนี่ยแกก็มาเตือนสติพ่อให้พ่อเนี่ยกลับจิต
แล้วก็มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนานี่ตมาค่ำไปนะเพราะว่ายกกรณีตัวอย่างให้เห็นว่าความกระหนี่เท่านั้นเองที่นำตรงนี้มาแล้วแกก็กลับใจพ่อแกได้นะและพ่อแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังมีรายละเอียดแต่มาก็ไม่ยกเอารายละเอียดมาก็เห็นว่าความกระหนี่นี่ทุกสิ่งนี่มันเกิดขึ้นที่ใจทั้งหมดจะเห็นว่าความกระหนี่นี่ก็เป็นตัวทำร้ายแม้แต่ลูกสุดที่รักเขาก็ทำได้ทีนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้นะว่าความโกรธก็ดีความอิจฉาริษยาหรือความกระหนี่เนี่ยล้วนแล้วจะทำร้ายคนที่ใกล้ชิดเราคนที่เราใกล้ชิดด้วยเอานี้ก่อนนะเอาคำถามนี้ก่อนคำถามที่นี้ก่อนคำถามที่หนึ่งเนี่ยบอกว่ามีอาชีพปล่อยดอกบาปไหมบาปหรือไม่มีอาชีพปล่อยดอกเมื่อกี้อาตมางงเลยนะมีอาชีพปล่อยดอกบาปหรือไม่ตอนแรกนึกว่าปล่อยดอกนะฮะมีอาชีพปล่อยดอกเนี่ยบาปหรือเปล่าเนี่ยปล่อยดอกก็ถ้าหวังกำไรเนี่ยมันก็กำไรเกินควรแล้วเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็ต้องคิดดูเองนะถ้าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าเราให้ความเป็นธรรมเราก็ดูแต่ว่าถ้าเราหวังรายได้แล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็เป็นที่ว่าเราหวังทีนี้เราหวังรายได้เนี่ยมันอย่าลืมนะว่าความหวังเกิดมาจากอะไรตัณหาโลภะเนี่ยนะสาเหตุมาจากอะไรโลภะถ้าโลภะมันก็เป็นบาปแล้วอ่ะแล้วทีนี้คนที่เราให้ดอกแล้วเขาเดือดร้อนไหมถ้าเราให้แบบเมตตากรุณาเนี่ยนะคิดดอกไม่มากถ้าถึงคิดกันนี่ก็ว่าไปอย่างนี้เราดูจิตของเราฮะเนี่ยเราประเมินว่าในจิตของเรามีอกุศลเกิดขึ้นไหมที่เราทำเจตนาของเราอะเจตนาอย่างไรนะรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยตรงนี้เราดูว่าเจตนาเราอยากได้มากไหมอยากได้หรือเปล่าแล้วก็ทำให้คนที่เขากู้อะเขาเอาดอกของเราไปเขาเดือดร้อนไหมเขาลำบากไหมนี่ต้องดูนะถ้าเราทำโดยที่มีโลภะเป็นตัวเจตนาเป็นโลภะมันก็บาปนะแต่ถ้าเจตนาเป็นเมตตาเนี่ยเป็นอโลภะเป็นเมตตาเป็นอโทสะนี่ไม่คิดเบียดเบียนเนี่ยก็ถือว่าไม่บาปนะทีนี้ข้อที่สองตียายบาปมากหรือน้อยตียายอ่ะตียายบาปมากหรือน้อยเดี๋ยวนี้เราบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่ยนะพระคุณหน้านี่พระครูบาอาจารย์ทีนี้โดตียายเราไม่บูถ้าตียายอ่ะมันเจตนาที่บอกว่านะเหมือนกับพอตียายเนี่ยเราจิตเรามีโทสะแล้วนะจิตมีโทสะก็บาปแล้วบาปแล้วก็ไปตีผู้มีอุปการะคุณอีกนะเราที่เขาบอกว่าอกตัญญูอีกนะไม่รู้คุณท่านถ้าตีด้วยคิดแต่ทำร้ายท่านนะแต่ถ้านี่มันก็บาปอะไม่ใช่คุณครูตีเด็กนะคุณครูตีเด็กอะต้องดูอีกนะคุณครูตีเด็กอะตีด้วยเดี๋ยวบอกว่าตีด้วยพร่ำสอนเนี่ยด้วยคำพูดอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช้พระดำรัสพูดด้วยพร่ำสอนให้แกกลับคืนดีอย่าเดี๋ยวอย่าตอนแรกปรารถนาดีตอนตีโกรธเนี่ยไม่ได้นะตอนแรกก็ปรารถนาดีว่าตีแล้วหรือว่าโกรธนี่ไม่ได้เลยเพราะโกรธเจตนาที่เป็นโทสะมันก็บาปเราก็สะสมที่เป็นโทสะแล้วก็แทนที่จะเราก็จะตีเนี่ยเราเรียกว่าแทนที่จะตีอย่างไม่มีโทสะถ้าตีแล้วสอนเนี่ยตีได้นะแต่ถ้าตีไม่สอนเนี่ยแล้วตีนี่แกเบียดเบียนแกด้วยนะหรือว่าถ้าเราบอกว่าถ้าตีเพื่อให้แกสำนึกให้แกเข็ดหลาบทีนี้ต้องดูผู้ถูกตีอีกนะถ้าผู้ถูกตีพอตีแล้วถูกแกถูกตีแกเจ็บแกประทุษร้ายเรากลับมาถามว่านั่นเราสร้างบาปให้แกไหมถ้าแกประทุษร้ายเราอ่ะแกโกรธเรานะแล้วที่เรียกว่าตาต่อตาควันต่อควันเนี่ยโยมบอกทีนี้ถ้าแกโกรธอ่ะเราต้องดูอีกนะ
เราไม่โกรธแล้วคนที่ถูกตีเขาจะโกรธตอบไหมนั้นมันเป็นบุญกับเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาไหมตรงนี้ถ้าเป็นเขาโกรธครูบาอาจารย์อีกก็ไม่เราต้องดูนี่ที่ในพุทธศาสนาต้องใช้สติปัญญาเนี่ยต้องบอกต้องนิ่งแล้วก็มีสติใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่านะเรียกว่าใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าท่านมันมีพระคาถาอยู่เหมือนกันนะนึกไม่ออกตอนนี้นี่กรณีหนึ่งนะทีนี้ตียายไม่ต้องพูดแล้วนะนี่ขนาดครูตีเด็กทีนี้ยายมีเป็นยังไงบ้างต้องดูนะบาปไว้ทีนี้วิธีแก้ขอโทษคุณยายแล้วก็จะสำรวมระวังดูใจขอโทษคุณยายนะแล้วก็ทำอะไรทำดีกับคุณยายต้องแก้แล้วขอโทษคุณยายแล้วก็ทำดีกับคุณยายดูแลท่านเพื่อที่จะตอบแทนเพื่อชดเชยอ่ะที่เราเรียกว่าชดเชยนั่นแหละนะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไถ่บาปอ่ะที่เราว่าเพื่อชดเชยล้างกรรมแต่มันล้างไม่ได้แต่เราก็ชดเชยนะเราพลาดไปแล้วก็คือพลาดไปเหมือนกับบางครั้งเราเกิดโทสะในใจเราพอนึกขึ้นได้ไม่น่าเลยอย่างนั้นเนี่ยนะต่อไปก็จะไม่ทำเหมือนกับที่บอกว่าพระปรงอาบัตินั่นแหละต้องชดเชยเพราะสติเราไม่ทำบุญวิธีการชดเชยนะแล้วก็รีบแก้ไขเสียทีนี้ข้อที่3เดินจงกรมแล้วชอบเวียนหัวเพราะอะไรเดินจงกรมเพราะชอบเวียนหัวเนี่ยก็เพราะอะไรนะก็ต้องดูสุขภาพเราเป็นยังไงนะที่บอกว่าต้องปรับให้สบายบางทีที่เกร็งมากเนี่ยเกร็งมากก็จะมีปัญหาอย่าเกร็งแล้วก็ผ่อนคลายรีแลกซ์นะแล้วจริงๆอ่ะสถานที่นี้ดีด้วยอ่ะมันอากาศดีถ้าอากาศที่อื่นมันจะหนักกว่านี้อีกนะอากาศที่นี่ดีมากทีนี้ถ้าที่อื่นเนี่ยคงจะหุดหิดรำคาญมากกว่านี้อีกไม่เชื่อออกไปข้างนอกดูนะทีนี้ฉะนั้นคืออย่าเครียดอย่าเกร็งที่สำคัญคืออย่าเกร็งผ่อนคลายทำใจสบายสบายเหมือนกับถ้าเราเกร็งเราเครียดเนี่ยถึงไม่เดินจงกรมมันก็จะปวดหัวเหมือนกันนะทดลองดูสิถ้ามันเกร็งมันเครียดเนี่ยถึงมันจะไม่เดินจงกรมมันก็จะปวดหัวด้วยฉะนั้นต้องพยายามผ่อนคลายแล้วเดินให้ถูกวิธีนะก็คือตั้งกายเนี่ยให้มันให้เท้าเนี่ยนะวางให้มันรับน้ำหนักของกายให้ดีอย่าเดินแบบเท้าชิดกันนะถ้าเท้าชิดกันมันเอียงเหมือนกับคนเดินบนกระดานแผ่นเดียวนะฮะเที่ยวอยู่อย่างนี้นะคือเที่ยวประคองตนอยู่เพื่อที่จะให้ไม่ประคับประคองไม่เอียงไปข้างโน้นไม่เอียงไปข้างนี้แต่มันก็เอียงเพราะว่าเราก้าวเท้าชิดกันแล้วก็ที่สำคัญต้องเจริญสติด้วยการผ่อนคลายเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าเดินก็อย่าเครียดอ่ะถ้าจิตเครียดแล้วก็ดูจิตทันทีพอไม่สบายผ่อนคลายแล้วดูความรู้สึกพยายามดูแล้วต่อจากนั้นข้อที่4นรกสวรรค์มีหรือไม่นะเมื่อกี้อาตมายกกรณีตัวอย่างนรกสวรรค์นี้มีแน่นะถ้าสำหรับอาตมาเชื่อเพราะว่ามีหลักฐานในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แต่บางท่านไม่อธิบายท่านไม่พูดอ่ะท่านไม่ค่อยนำมาสอนอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านไม่ค่อยสอนเนี่ยเรื่องนี้แต่โดยลำพังท่านเองอาตมาว่าท่านต้องมีเชื่อเพราะว่าในหลักฐานมีแต่ท่านไม่พูดท่านพูดแต่นรกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็หูลิ้นกายใจเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตรงนี้เหมือนกันนรกสวรรค์ที่เกิดจากจักขุโสตผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจักขุสัมผัสสะคือผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพระพุทธเจ้าเขาพูดตรงนี้นะร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะตรงนี้ท่านเขาพูดบอกว่าเป็นอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าการสัมผัสเนี่ยสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นใจนี่กายใจเนี่ยมันก็ทำให้เราร้อนน่ะร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะโทสะโมหะอยู่ในใจเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยมันก็ไม่ร้อนเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราสัมผัสรูปหูที่ไปสัมผัสเสียงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ร้อนเนี่ยท่านบอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอาทิตตปริยยสูตรร้อนเพราะอย่างนี้การสัมผัสทางตาหูแล้วก็รูปที่เราเห็นมันก็ทำให้เราร่าร้อนตาของเราที่ไปเห็นรูปอย่างนั้นก็ร่าร้อนอีก
นะท่านบอกว่ามันร้อนเหมือนได้วิญญาณจิตที่ไปรู้รูปนะเขาร่าร้อนอีกถ้ามีราคะโทสะโมหะฉะนั้นถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในพรหมจรรย์ช่วงใดก็ตามนะถ้าเราไม่มีไม่เกิดขึ้นในจิตสำนึกเราช่วงนั้นเราก็สบายแต่ถ้าเกิดมันก็ร้อนเนี่ยท่านบอกร้อนเพราะอย่างนี้นรกสวรรค์แต่ที่พอพูดถึงสวรรค์นรกสวรรค์จริงๆนรกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ตมาไปดูอย่างเช่นบอกว่าคนผิดศีลข้อไหนข้อที่หนึ่งเนี่ยตกนรกผิดศีลข้อหนึ่งเนี่ยคือคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดแล้วก็ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์แล้วก็เบียดเบียนสัตว์เนี่ยเขาทำบ่อยๆพวกนี้พอทำบ่อยๆนี่เขาตายเขาตกนรกในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนแล้วถ้าเขาถ้าโทษอย่างน้อยที่สุดพอเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเขาก็จะมีอายุสั้นท่านก็ตรัสไว้อย่างนี้อย่างเช่นคนผิดศีลข้อที่สองอย่างเช่นอทินนาทานเนี่ยไปถือเอาทรัพย์สินสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อยู่บ่อยๆเนี่ยไปลักขโมยเขาเนี่ยนะโดยอาการอย่างอื่นด้วยนอกจากลักขโมยในช่ออะไรต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาเขาตายไปเขาก็ตกนรกเลยเขาทำบ่อยตกนรกพอตกนรกหรือไปเกิดในอบายในเปรตอสุรกายในเป็นสัตว์เดรัจฉานในนรกเขาก็ทำบ่อยๆถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโทษอย่างน้อยๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าทรัพย์เขารักษาทรัพย์ของเขาไม่ได้อะทรัพย์ของเขาจะพินาศเนี่ยนี่คือท่านบอกว่าโทษอย่างน้อยที่สุดแล้วนี่ของการไปผิดศีลข้อที่สองแล้วถ้าผิดศีลข้อที่สามล่ะรู้ไหมเป็นยังไงผิดศีลข้อที่สามเนี่ยท่านบอกว่าตกนรกอีกเนี่ยทำบ่อยๆตกนรกอีกนะแต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์โทษอย่างน้อยอย่างอ่อนๆแล้วอย่างน้อยสุดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็แต่จะมีแต่ศัตรูและมีคนคู่เวรกันจะมีคนแต่จองเวรกันแล้วก็จะมีแต่ศัตรูท่านบอกอย่างนี้นะผิดศีลข้อ3เนี่ยถ้าผิดศีลข้อที่4มุสาวาทเนี่ยนะมุสาวาทเนี่ยคนที่ผิดศีลมุสาบ่อยๆเนี่ยตายก็ตกนรกวินิบาตนะคือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเหมือนกันนะแต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นโทษน้อยสุดเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะโทษน้อยสุดเนี่ยมุสาวาทก็จะถูกคนอื่นกล่าวตู่เราตลอดอะทั้งๆที่เขาบอกว่าเราไม่ได้ทำเขาหาว่าเราทำเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้อะเราเรียกว่าพวกกรรมแพ้เนี่ยก็ถูกกล่าวตู่อย่างนี้แล้วทีนี้ท่านบอกว่าศีลข้อที่4เนี่ยนะมันจะมีอีก3พูดเท็จพูดส่อเสียดอีกพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อถ้าพูดส่อเสียดอีกอะท่านบอกว่านะพูดส่อเสียดคนอื่นเนี่ยกันแน่กันแน่ส่อเสียดคนอื่นเนี่ยนะยุยงข้างโน้นให้แตกกับข้างนี้เอานำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นให้เขาแตกแยกกันนะตายไปก็ตกไปเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานนึกตรงนรกเหมือนกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยๆเป็นยังไงรู้ไหมนะญาติพี่น้องจะแตกแยกกันเนี่ยเราจะเห็นว่าตระกูลต่างๆนี่ทำไมแตกแยกกันพี่น้องก็แตกแยกกันพ่อแม่เสียชีวิตแย่งละทรัพย์สมบัติเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสเองเนี่ยนี่จะแตกแยกกันแล้วนี่ปิสุนายะวาจายะนะพูดส่อเสียดแล้วก็พูดอะไรอีกพูดส่อเสียดพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบซ้ำผับปลาปะเนี่ยพระลูกสาวาจานะพูดคำหยาบพูดคำหยาบคือว่าหยาบหยาบคล้ายๆเนี่ยนี่สุดนี่ถ้าเขาทำบ่อยๆเขาตายไปเขาตกไปอบายเหมือนกันนะอบายไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปตกนรกแล้วแต่กรรมนะแล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็จะเจอแต่คำหยาบหยาบคนอื่นว่าเขาก็จะเนี่ยเขาไม่ได้รับคำดีๆเลยอ่ะเขาจะได้รับคำหยาบหยาบแล้วเขาพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อเนี่ยตลกอะไรต่างๆพูดให้เขาตลกโกหกให้เขาสบายใจเนี่ยที่วันนั้นถามอาจารย์เนี่ยก็คิดดูนะโกหกให้เขาสบายใจแล้วโกหกแล้วเราเป็นยังไงอ่ะคนอื่นสบายใจแต่เราเป็นยังไงก็เรียกว่าไม่บางทีเราไม่รู้ว่าเราทำเบียดด้วยไม่รู้ทีนี้ถ้าพูดเพ้อเจ้อเนี่ยท่านบอกว่าสัมผัสปลาปะเนี่ยพูดเพ้อเจ้อเนี่ยไร้สาระเนี่ยสุดท้ายทำบ่อยๆเนี่ยตายไปก็ตกนรกเหมือนกันนี่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วต่อจากนั้นถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโทษอย่างน้อยที่สุดนะ
ขาจะพูดอะไรไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำเขาขาดเครดิตเลยเหมือนเด็กเลี้ยงเกะที่ว่านะเขาจะพูดอะไรไม่มีใครเชื่อนี่คือผลนะที่ได้รับจากเราไม่ได้เราเรียกว่าวิบากแล้วสุดท้ายข้อสุราเมรัยเนี่ยดื่มของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะฮะสิบของมึนเมาเนี่ยท่านบอกว่าพวกนี้ตายก็เหมือนกันนะต้องไปสู่อบายแล้วถ้ากลับโทษน้อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนบ้านะมีปัญญาโอนอะไรต่างๆนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองนี่เขาเรียกว่าผลที่ได้รับจากการผิดศีลข้อที่5ทั้ง5ข้อไม่ใช่ข้อที่5นะทีนี้นี่อาตมาจะพูดถึงนรกว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงตรัสถึงเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเมื่อกี้ชัดนะในพุทธศาสนาและต่อจากนั้นเขาถามพระพุทธเจ้าตรัสว่านรกเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างพอจะเปรียบเทียบได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่ายากมากที่จะเปรียบเทียบเรื่องนรกเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรในนรกเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาละภิกษุถามภิกษุลุกขึ้นมารูปหนึ่งจะเปรียบเทียบได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าน่าจะได้อยู่พระองค์จึงตรัสว่าเหมือนกับราชบุรุษคือทหารของพระราชาจับผู้ร้ายไปแล้วก็ไปแสดงผู้ร้ายต่อพระราชาบอกว่าผู้ร้ายคนนี้ทำผิดต่อพระองค์แล้วก็พระองค์จะสั่งให้ลงโทษอย่างไรก็ขอรับสั่งมาเถอะให้ส่งรับสั่งให้ลงอาญาอย่างไรก็ให้พระองค์ทรงรับสั่งมาเถอะพระราชาก็บอกว่าตรัสสั่งอย่างนี้นะรับสั่งว่าเอาบุรุษเนี่ยไปในเวลาเช้าเอาหอกอะ100เล่มแทงแกเวลาเช้าแทงแกเลยในเวลาเช้าแทงเนี่ย100เล่ม600เล่มพอแทงเสร็จก็ทหารก็มารายงานราชบุรุษมากราบทูลพระราชาพระราชาเขาถามว่านักโทษนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ายังเหมือนเดิมไม่ตายเลยยังไม่ตายยังอยู่เหมือนเดิมพระราชาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเที่ยงนี้เอา600เล่มไปแทงอีกพอไปแทงเสร็จแล้วราชบุรุษหรือทหารก็มากราบทูลพระราชาพระราชาถามเป็นยังไงบ้างนักโทษคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายังเหมือนเดิมยังไม่ตายอ่ะพระราชารับสั่งไปอีกเย็นนี้นะเอา100เล่มไปแทงอีกนะสุดท้ายเนี่ยนักโทษนั้นโดน300เล่มพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เป็นยังไงภิกษุว่านักโทษคนนั้นเขาจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนนะพระพุทธเจ้าทรงถามภิกษุว่าเขาจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนโดนหอก300เล่มในเวลาเช้า100เล่มในเวลาเที่ยงแล้วก็100เล่มในเวลาเย็นเนี่ยเขาจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนนะทั้งแล้วเขาไม่ตายอีกนะที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ตายอีกทีนี้ภิกษุบอกว่าภิกษุกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่าว่าแต่300เล่มเลยแม้แต่เล่มเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะภิกษุว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสว่านี้แล้วต่อจากนั้นพระองค์จึงหยิบท่านบอกว่าหยิบแผ่นก้อนดินก้อนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงหยิบก้อนดินก้อนหนึ่งเท่ากับฝ่ามือของพระองค์พระองค์ตรัสว่านี่ก้อนดินก้อนนี้กับภูเขาหลวงในป่าหิมพานต์เทียบเท่ากันได้ไหมยกภูเขาที่เท่าฝ่าแผ่นดินที่ก้อนดินที่เท่าฝ่ามือของพระองค์ภิกษุบอกว่าเทียบกันไม่ได้เลยไม่ถึงเสี้ยวของภูเขาหลวงภูเขาใหญ่ในป่าหิมพานต์เลยนะภูเขาหิมพานต์เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่านรกก็เหมือนกันนะที่จะเทียบว่าทุกข์ในนรกเป็นยังไงแล้วมันไม่ตายอ่ะที่ทรมานจนเขาสิ้นกรรมนั้นเนี่ยแล้วนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบไว้จริงๆรายละเอียดมีเยอะนะแต่มาเล่าโดยย่นย่อแล้วก็สวรรค์ก็เช่นเดียวกันสวรรค์เนี่ยเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเลยแล้วก็มีจักรแก้วอ่ะจะพาไปไหนทำให้ข้าศึกที่เป็นศัตรูนะแล้วก็มาเป็นมิตรหมดเลยแล้วก็มอบราชสมบัติให้แก่พระเจ้าจักรพรรดิอ่ะนี่เป็นอย่างนั้นหมดท่านบอกว่าเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตกว้างขวางแล้วก็เป็นที่รักและเป็นที่รักของมหาชนแล้วต่อจากนั้นก็จะมีอายุยืนมีโรคภัยน้อยแล้วก็เป็นที่รักแล้วยังมีอีกนะ
นี่จะเห็นชัดว่าสวรรค์ก็มีจริงๆฉะนั้นเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยไม่ต้องไม่ทั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านรกสวรรค์ที่บนโลกมนุษย์เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยที่จะทําให้เป็นนรกสวรรค์ก็อยู่ในใจเราก็มีแล้วก็หลังจากตายไปแล้วก็มีเหมือนกันนะนี่หมดไปแล้ว1คําถามแล้วต่อจากนั้นเอาคําถามต่อมาเอานี้ก่อนนะก็บอกว่าทุกข์ที่เกิดจากสามีนอกใจทําอย่างไรจะมีวิธีคิดให้หายทุกข์ได้นี่อาตมาก็ลำบากใจนะเพราะว่าทุกข์ที่เกิดจากสามีนอกใจทำอย่างไรจะมีวิธีคิดจะให้หายทุกข์ได้เนี่ยถามว่าวิธีคิดนะวิธีคิดที่จะให้หายทุกข์ได้จริงๆอ่ะคิดเนี่ยหายทุกข์ไม่ได้หรอกอ๋อถ้าหายได้นะคือคิดที่ออกจากกามเนี่ยคิดออกจากกามมาเนกขัมมะเนี่ยออกบวชแล้วก็ไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้นั่นได้ถ้าคิดนะคิดแต่จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ให้คิดให้เจริญสติในสติปัฏฐาน4อย่าไปคิดถ้าคิดแล้วพอคิดไปนะไอ้ความคิดมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะแม้แต่คิดที่เป็นกุศลเนี่ยท่านบอกว่าพอคิดไปมากๆเนี่ยนะสุดท้ายร่างกายมันก็เหนื่อยพอร่างกายเหนื่อยเนี่ยจิตมันก็ฟุ้งกระวนกระวายพอร่างกายเหนื่อยมันก็กระวนกระวายใจก็กระวนกระวายด้วยฉะนั้นวิธีแก้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราจึงไม่คิดพระพุทธเจ้าไม่แต่คิดที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแยกคิดดีกับคิดไม่ดีเราเรียกว่าวิตกกามวิตเรียกว่าอกุศลวิตกกับกุศลวิตกเนี่ยอกุศลนี่ไม่ดีอยู่แล้วคิดในทางไม่ดีในเชิงลบเนี่ยนะอย่างเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยเราเรียกว่าความคิดในเชิงลบเนี่ยไม่ดีเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเบียดเบียนทั้งตนคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ดีเนี่ยทีนี้ความคิดที่เป็นกุศลเราเรียกว่าความคิดเชิงบวกก็คือเนกขัมมะวิตกพยาบาทวิตกเนี่ยคือคิดไม่พยาบาทคนอื่นเนี่ยเมตตาต่อเขาแล้วก็คิดอะไรอีกวิหิงสาวิตกไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยความคิดอย่างนี้นะก็เป็นกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่คิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนทั้งตนและคนอื่นนะคิดไปเถอะอย่างนี้ได้แต่พอคิดไปก็จะมีปัญหาสุขภาพของผู้คิดเองเพราะว่าผู้คิดจะมีปัญหาเหนื่อยฟุ้งคิดอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้อะผลดีมันก็จะไม่เกิดจิตก็ไม่ผ่องใสคิดอยู่อย่างนั้นและสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้านำประสบการณ์ของพระองค์ในพระองค์เล่าเรื่องนี้เรื่องความคิดเนี่ยโกนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ตรัสว่าตอนที่เราเสวยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องท่านพระองค์แบ่งความคิดออกเป็นสองฝ่ายเรียกว่าทวาวิตกะสูตรเนี่ยแล้วก็พระสูตรนี้พระองค์ตรัสถึงพระองค์ตรัสรู้อย่างไรด้วยพระสูตรนี้นี่จะเห็นว่าแม้แต่ความคิดอย่างนี้สุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงไม่คิดนะทำใจให้สงบอยู่ในภายในพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทำใจให้สงบให้มีสมาธิให้จิตใจมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในภายในแล้วพอจิตใจตั้งมั่นอยู่ในภายในเนี่ยนะมันก็จะละอกุศลจะละนิวรณ์กามวิตกเนี่ยเราเรียกว่ากามฉันทะยินดีพอใจในเรื่องคิดในเรื่องสามีพยาบาทวิตกนะแล้วก็กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมันก็จะไม่เข้าไปแล้วก็กามฉันทะแล้วก็อะไรอีกพยาปาทะเนี่ยนะกามฉันทะคือยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะมันก็จะไม่มีมันจะถูกประหารจะถูกละไปพยาปาทะคือความพยาบาทคือเขาทำอย่างนี้ไม่ดีกับเราเนี่ยมันก็จะไม่มีมันจะละได้ถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ภายในเนี่ยนะคือเขาไม่ดีกับเราเขาสร้างปัญหาแล้วจิตคิดมุ่งร้ายกับเขาเนี่ยก็จะไม่มีจิตผูกพันเขาอย่างเช่นกามฉันทะหรือกามวิตกที่จะไปผูกพันกลึกในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วผูกพันเขาถอนจากตัวเขาไม่ขึ้นเนี่ยนะมันก็จะสละไปได้อะถ้าตั้งใจให้เป็นสมาธิในภายในทำจิตให้สงบอยู่ในภายในเนี่ยแล้วพยาบาทที่จะปองร้ายเขาก็จะไม่มีแล้วก็จิตใจคุ้งซ่านรำคาญก็อุทธัจจะอุกุจฉาก็จะไม่มีนะแล้วก็นี่เราเรียกว่าสามธรรม
ทำนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันจะไม่มีแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มัน3ตัวหลักๆนะที่บอกว่ากามฉันทะเนี่ยเราอาลัยอาวรณ์เป็นทุกข์เพราะเราอาลัยอาวรณ์ต่อเขาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบใจเขาพยาบาทปองร้ายเขาอะเขาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงนะเราแต่งงานกันหน้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดอะไม่ใช่ว่าแล้วเขามันแล้วมีลูกกันหน้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็คิดถึงลูกมันจะคิดมากแล้วก็คิดไม่ดีแล้วนี่คิดมากคิดแล้วเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นไหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะพอถ้าความคิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะถ้าเราพิจารณาว่าความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเบียดเบียนพอคิดปองร้ายคนอื่นนึกคิดพยาบาทวิตกอย่างนี้นะคิดแล้วมันเบียดพอเราพิจารณาว่ามันเบียดเบียนตนมันก็ดับวูบไปนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะถ้าเราพิจารณานะเอาสติมาพิจารณาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าพอกามวิตกหรือเกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์พอพระองค์พิจารณาว่ามันเบียดเบียนเราไหมกามวิตกนั้นมันก็ดับวูบไปพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะวิธีปฏิบัติพอกามวิตกมันเกิดขึ้นพอพระองค์พิจารณาว่ามันเบียดเบียนคนอื่นไหมกามวิตกนั้นมันก็ดับวูบไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ว่านี้นะนี่ทีนี้พอถ้ากามวิตกเกิดขึ้นอีกพระองค์ก็พิจารณาอีกมันเบียดเบียนทั้งเราเบียดเบียนทั้งคนอื่นไหมมันก็ดับวูบไปนั่นวิธีแก้ต้องพิจารณาก็คือดูใจอ่ะอย่าไปดูเรื่องที่ทำให้เราอย่าไปดูเรื่องนะเขาเรียกว่าดูธรรมที่มันเกิดอย่าไปดูไปดูอย่าไปดูตัวกามวิตกความรู้สึกในกามวิตกนะแต่ถ้าไปดูในกามวิตกนั้นท่านบอกไปดูความคิดจิตที่มันไปคิดถึงอ่ะอย่าไปดูตัวเรื่องที่ทำให้คิดถึงต้องไปดูจิตที่คิดถึงแล้วจิตมันก็จะดับพอคิดว่าถ้าเราคิดอย่างนี้มันเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนเราด้วยไหมนะแล้วก็วิธีแก้เนี่ยที่จะแก้ได้นะเนี่ยที่โยมถามว่าทำอย่างไรจะมีวิธีคิดแต่มาเอาวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในทวาทเววิตกสูตรในมัชฌิมนิกายเนี่ยไปอ่านพระสูตรนี้ก็ได้แล้วก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีคิดนะคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดไปถึงเขาแล้วว่ามันเบียดเบียนเราไหมเบียดเบียนเขาไหมถ้าเบียดเบียนทั้งเราทั้งเขาเนี่ยต้องพิจารณาต้องดูใจแล้วก็มันก็จะดับวูบไปให้มันดับเราพิจารณายังไม่ดับนะก็ต้องพยายามพิจสั่งสมเจริญสติในวิธีแก้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะคิดแล้วมันก็จะโผล่คิดมากแล้วก็มันจะเกิดหาทางออกไม่เจอนะแล้วก็หาทางออกผิดนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยรู้ไหมเวลาคิดมากมันก็ทุกข์เนี่ยโยมทุกข์อ่ะน่าจะหายทุกข์ยังไงถ้าคิดมากมันจะทุกข์พอทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของทุกข์คืออะไรรู้ไหมหลงเลยคนทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าคนทุกข์มันจะหลงพระพุทธเจ้าตรัสเองนะว่าผลของทุกข์เนี่ยคือหลงพอหลงแล้วเป็นยังไงอ่ะบนทุกข์มากนี่มันจะหลงเราจะเห็นนะพอหลงแล้วเขาหาเราเรียกว่าผลของทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสองทางหนึ่งหลงสองเสวงหาทางออกผิดทางหาทางออกจากทุกข์ไอ้ผิดทางเขาก็จะไปหาทางผิดแล้วจะไปหาหมอหาคุณไสอะไรต่างๆเนี่ยนะไปหาหมอไปทำยังไงให้สามีกลับมาอะไรต่างๆให้ผู้หญิงคนนี้ที่มีสัมพันธ์กับสามีเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่เขาเรียกท่านบอกว่านี่แสวงหาทางที่ผิดหาทางออกผิดนี่ท่านบอกว่าหลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลงวิธีที่ดีที่สุดไม่หลงก็คือนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเบียดเบียนตนไม่พิจารณาความคิดนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเบียดเบียนคนอื่นไหมมันก็จะดับวูบไปถ้ายังไม่แข็งแรงไม่ดับวูบมันเจริญสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูกายกายคติตาสติเดินจงกรมอยู่แน่ๆนะก็เดินเนี่ยวิธีแก้นี่เพราะธรรมมันเป็นกุศลเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่เห็นธรรมอื่นที่เป็นกองแห่งกุศลเท่ากับสติปัฏฐาน4ทีนี้กองแห่งอกุศลคืออะไรนิวรณ์5ถ้าเราไปคิดกามฉันทะพยาบาทในพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นยอดของอกุศลแล้วทีนี้เราต้องเว้นถ้าทำตามพระพุทธเจ้าวิธีแก้นะวิธีแก้คือทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะเอกายโนอยังมัคคูทางนี้เป็นทางไปอันเอกนะสติปัฏฐาน4นี่มีทางนี้ทางเดียวไม่ทราบว่าคุณโยมเป็นคุณครูนะนี่ทางนี้นะอย่าลืมทางนี้
ไม่มีทางอื่นอย่าไปถ้าทุกข์แล้วเดี๋ยวจะทำให้หลงพยายามเมื่อเรามาถูกทางแล้วนะมาเจริญสติอย่างนี้มาถูกทางแล้วพยายามประคับประคองจิตให้อยู่วิถีทางนี้นะเส้นทางโคจรของบิดาอย่าไปเป็นลิงนะลิงเมื่อวานเนี่ยเดินเส้นทางผิดใช่ไหมทางที่เป็นอะไรเป็นภูเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นเส้นทางของแกไม่ยอมเดินเนี่ยนะทางขรุขระแล้วมาดังมาเดินทางเสมอมาเดินทางของมนุษย์ก็เจอเลยเจอตังเลยแหละฉะนั้นเนี่ยเราต้องเดินเส้นทางให้ถูกนะอย่าเดินเจอตังพระพุทธเจ้าบอกว่าเดินเส้นทางของบิดาบอกภิกษุอย่างนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเดินอย่างนี้มันก็เนี่ยคือกรรมคุณห้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อาตมาก็ตอบโดยเชื่อมโยงหลักคำสอนถ้าพ้นนึกออกนะทีนี้ดูต่อมามีคำถามว่ามีลูกชายสองคนแล้วบวชทั้งหมดแล้วอยากทราบว่าแม่ได้บุญมากน้อยขนาดไหนแม่ได้บุญมากน้อยขนาดไหนเมื่อลูกบวชเนี่ยก็คือได้บุญเนี่ยนะถ้าแม่ใจเป็นบุญเนี่ยก็คืออยู่ที่ใจแล้วคนลูกอีกถ้าลูกบวชเข้ามาแล้วศึกษาเล่าเรียนตั้งอยู่ในศีลก็เป็นบุญแล้วแล้วก็ส่วนแม่เองก็เข้าวัดบ่อยๆท่านบอกว่าเป็นญาติกับพระศาสนาเข้าใกล้พระรัตนตรัยนะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะได้ทำบุญบ่อยๆแต่เราต้องคิดว่าตั้งให้ถูกนะต้องเป็นบุญเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ใจทั้งหมดนะใจที่ตั้งไว้เป็นบุญเนี่ยต้องให้เป็นกุศลก็ไว้คือเจตนาที่เป็นบุญถ้าลูกบวชแล้วเพราะว่าบวชแล้วที่นะต้องมีศรัทธาศรัทธาแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลเนี่ยแล้วก็จะเป็นบุญนะที่นี้ข้อต่อมาคำถามต่อมาคนที่ให้เงินคนอื่นยืมแล้วคิดดอกเป็นบาปไหมเจ้าคะเหมือนกันไหมเมื่อกี้นะและคนที่ให้เงินคนอื่นยืมได้ไม่คิดดอกจะได้บุญไหมเจ้าคะเนี่ยคนที่ให้คนอื่นยืมแล้วคิดดอกเนี่ยเป็นบาปไหมทีนี้ถ้าให้ยืมแล้วคนอื่นให้เงินคนอื่นยืมได้ไม่คิดดอกเนี่ยจะเป็นบุญไหมเนี่ยนี่ก็ให้คนอื่นยืมได้ก็ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญแต่ถ้าคิดดอกถ้าเป็นธนาคารเขาก็ไม่บาปนะธุรกรรมของเขาก็ไม่คิดดอกมากเกินไปอย่างนี้ถ้าอยู่ในธุรกรรมที่ว่าเขาจะต้องใช้เขากำไรเท่าไหร่เนี่ยนะที่เขาบวกแล้วอะแต่ถ้ามันเกินไปมันก็เป็นบาปนะนี่ทีนี้ขอให้พระคุณเจ้าชี้แจงให้โยมทราบด้วยนะเจ้าข้าเนี่ยก็คือก็บอกก็อย่างว่านะว่าคนที่เราให้ยืมอ่ะเวลาเราให้เขายืมไปแล้วจริงๆอ่ะคนที่ยืมอ่ะเขาก็ต้องรับภาระดอกเขาคิดว่าเพราะเขาเดือดร้อนขณะที่เขายืมแม้จะดอกสูงเขาจำเป็นต้องยืมอ่ะจริงไหมตรงนี้นะคนที่ยืมมันก็จำเป็นจริงๆแม้จะดอกสูงเขาจำเป็นต้องยืมแต่พอเขายืมไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาความจำเป็นเพราะดอกสูงเขาก็ยืมเขาก็ต้องจำเป็นต้องยืมเพราะเขาจำเป็นต้องใช้ในขณะนั้นนะอย่างเช่นลูกไม่สบายหรือเขาไปมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จำเป็นแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าเขามีพอเขาจะมาคืนเขาลำบากไหมหรือเราให้เขายืมเพื่อที่จะเอาอะไรเราเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาที่ดินที่เขาเอาไปเป็นประกันเนี่ยนะแล้วก็เพื่อที่จะเอาตรงนั้นฮะเพื่อที่จะยึดหลักทรัพย์ของเขาตัวนี้เนี่ยเพื่อเอาแล้วตรงนี้จะไม่เป็นบุญน่ะนะถ้าเราเพื่อที่จะเอาตรงนี้เราต้องดูว่าเจตนาของเราเนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อช่วยเหลือเขาเราสามารถรู้ด้วยใจตัวเราเองนะว่าเราจะบาปหรือไม่บาปเนี่ยดูที่เจตนาเป็นบุญหรือเจตนาที่เป็นบาปถ้าถามว่าเจตนาเป็นบุญเจตนาเป็นยังไงก็เจตนาที่ไม่ประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะนั่นแหละคือเจตนาที่เป็นบุญถ้าเจตนาที่เป็นที่ประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะเนี่ยเจตนาที่เป็นบาปเราเอาเจตนานี่เป็นหลักถ้าเราคิดอยากได้ของเขาเนี่ย
นี่อย่างนี้เป็นบาปเราเอาตัวนี้ตัวเจตนานี้เป็นตัวตั้งแล้วนี่พอชี้แจงอย่างนี้ได้แต่ถ้าพอเราโดยไม่คิดดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนนะว่าเราจะช่วยเหลือเขานี่เป็นบุญนี่ข้อต่อมาปัญหาต่อมาการนำเด็กมาอุปการะสั่งสอนให้การศึกษาแต่เด็กไม่เชื่อฟังติดบุหรี่เหล้าจะมีวิธีการใดจะที่จะนำธรรมะไปเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตรงนี้ยากนะเราจะเห็นว่ายากการนำเด็กมาอุปการะสั่งสอนให้การศึกษาแต่เด็กไม่เชื่อฟังติดบุหรี่เหล้าจะมีวิธีการใดที่จะนำธรรมะไปเปลี่ยนพฤติกรรมได้มีเหมือนกันเนี่ยบางคนก็นำมาบวชที่นี่เราต้องดูเวลานำมาบวชแล้วอะพระที่รับผิดชอบที่จะสอนให้เกเด็กขึ้นมาดีเนี่ยมีไหมนะเมื่อก่อนมีพระท่านดูช่วยตรงนี้คือช่วยตอนเด็กที่มีปัญหาเขาเรียกว่านักโทษอะเวลาเขาจะพ้นโทษแล้วอะเอามาบวชทั้งที่เกย์แล้วเขาจะมาทะเลาะจะตีกันอีกนะเกย์แล้วอะจนสุดท้ายพระท่านไม่เอาอยู่ที่อุบลราชธานีท่านบอกไม่ไหวเกย์กันทั้งคู่แล้วอะยังทะเลาะกันเพราะว่านิสัยเดิมนะทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยยังพอแก้ได้แต่ถ้ามีวิธีนะเราต้องดูว่าเด็กเนี่ยติดบุหรี่เหล้าเนี่ยมันทีนี้การเรียนพอเข้ามาบวชเนี่ยอย่างน้อยๆพระก็จะท่านเน้นให้เรียนแล้วพระไหนที่จะรับผิดชอบนะเราต้องดูแหล่งที่ถ้าท่านรับผิดชอบจริงๆอ่ะนะจึงจะได้แต่ถ้าท่านไม่มีความรับผิดชอบจริงไม่ท่านไม่เอาไปบวชฝากไว้อย่างนี้มันยากแล้วดีไม่ดีจะมีปัญหาอีกนะมีอยู่อาตมาไปขอนแก่นแล้วก็มีเนนเป็นลูกแม่เป็นพยาบาลแล้วก็พ่อเป็นตำรวจนะเป็นระดับสารวัตรนะแล้วก็ลูกมีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยให้ความสำไม่ให้เวลากับแกแม่เป็นพยาบาลก็ไม่มีเวลาพ่อเป็นตำรวจก็ไม่มีเวลาสุดท้ายเนี่ยลูกอยู่ในเรียกว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่ครอบครัวขยายอ่ะไม่ได้อยู่กับปู่กับย่าเลยนะก็แล้วก็ไม่อยู่กับตากับยายสุดท้ายเนี่ยเกเรพอจบมัธยมต้นพ่อก็กับแม่ก็ไม่ไหวแล้วเข้ามาบวชพอเข้ามาบวชในวัดพระก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ทีนี้แล้วพ่อก็ดีนะเป็นตำรวจนะเป็นระดับพันตำรวจโทเนี่ยเป็นตชดนะก็มาเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมหาจุฬาแต่เป็นวิทยาเขตอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็เห็นพระที่ร่วมห้องเรียนกันเนี่ยคลาสเมตนะก็เห็นลูกอยู่ที่วัดใหญ่วัดเจ้าคณะจังหวัดไม่ได้เนี่ยก็เห็นวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติวัดป่าก็ฝากพระรูปนี้ไว้ท่านมหารูปนี้แต่ท่านไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาเนี่ยแล้วยิ่งเนนปัจจุบันเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์นะแล้วก็แกเล่นอะไรอ่ะเล่นเน็ตผ่านมือถืออะไรของแกด้วยนะมันยากนะทีนี้ท่านไม่มีเวลาให้แกนะมันก็ไม่ง่ายนะขนาดอาตมาไปพักอยู่7วันนะก็เห็นเนี่ยจึงทราบเรื่องนี้ไงไปพักด้วยก็เลยพยายามคุยกับเนนนะแล้วก็พยายามบอกเพื่อนรุ่นน้องที่ท่านดูแลศูนย์ฉุนปฏิบัติธรรมนี้อยู่ว่าช่วยแกหน่อยนะว่าช่วยแกหน่อยว่าเรียกพูดคุยกันให้เข้าใจนะต้องใช้เราเรียกว่าเราต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีเมตตาต่อแกเมตตากรุณาช่วยเหลือแล้วก็พูดถึงพยายามนะทีนี้เราต้องไปจะวิธีการเนี่ยที่จะนำธรรมะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเนี่ยเราต้องให้เด็กเนี่ยไปอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมดีแล้วก็คนนั้นใจเย็นแล้วก็รักเด็กที่จะช่วยเหลือเหมือนกับพระอาจารย์อาลงกฎนะอย่างเช่นที่ท่านเป็นเจ้าคุณนะที่ช่วยคนโรคเอดส์อ่ะ
นะแล้วก็เด็กๆเล็กๆกันนะที่ของผู้ป่วยโรคเอดลูกของญาติผู้ป่วยโรคเอดอ่ะนี่เราต้องดูว่าคนพระที่ท่านมีใจอย่างนี้จึงจะไปขวากได้ถ้าท่านไม่มีใจอย่างนี้อย่าไปฝากสุ่มสี่สุ่มห้าเดี๋ยวแกจะไปอีกนะไปไกลไปอีกทีนี้แกจะบาปติดตัวแล้วแกก็จะเป็นปมตายแล้วเราเป็นโยมก็ดีไม่ได้เข้าไปเป็นเนนยิ่งดีไม่ได้ใหญ่เนนยิ่งภัยกันใหญ่เลยนะฉะนั้นก่อนที่จะให้เข้าเป็นเนนน่ะต้องดูเดี๋ยวถ้าพอแกมาสำนึกตัวอีกทีหนึ่งแกก็จะย่ำแย่แกก็จะย่ำแย่พอต่อไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องว่าแกก็จะคิดหนักเนี่ยเพราะคนไม่ดีไม่ใช่คนไม่คิดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเครื่องหมายของคนพาลก็คือพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีนี่เครื่องหมายของคนพาลแล้วคนพาลก็จะทำอย่างนี้พอสุดท้ายเนี่ยพอสุดท้ายพอเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนเขาจะถูกคนตำหนิทีนี้พอคนตำหนิแกก็จะคิดเออเราก็เป็นอย่างที่เขาว่าเลยฮะแกก็จะคิดเนี่ยทีนี้พ่อแม่เวลาไปตำหนิลูกเนี่ยอย่าไปตำหนิไอ้ปมด้อยของแกเขาบอกมันเป็นเหมือนอย่างเขาว่าเลยนี่แกก็เป็นทุกข์อ่ะพอเป็นเหมือนอย่างเขาว่าเป็นทุกข์แล้วแกก็พอรู้แกเป็นทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์อันดับแรกของคนผ่านนะพอเราไปซ้ำเติมว่าพฤติกรรมของแกก็คิดแกก็เป็นทุกข์แกบอกว่าแล้วต่อจากนั้นพอแกเห็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ท่านบอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าพอคนพาลเนี่ยนะไปเห็นคนที่มีเป็นคนพาลเหมือนแกแล้วก็ถูกจับได้ถูกพระราชาจับได้ก็ลงโทษเคี่ยนตีทำร้ายอะไรต่างๆมากมายนะลงโทษเนี่ยถึงกับตัดเข็นตัดมืออะไรต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นะแล้วต่อจากนั้นแกก็คิดอู้ตายแล้วไอ้คนนี้ก็เหมือนกับเราเนี่ยเราก็ทำเหมือนคนนี้ถ้าเราพระราชาจับได้เนี่ยนะเราก็เป็นเหมือนกับคนนี้แกก็ช้ำใจทุกข์อีกแกก็ทุกสองต่อเนี่ยทุกระดับที่สองอีกพอเห็นคนที่ทำไม่ดีแล้วก็ไปรับโทษเนี่ยทั้งที่แกไม่ได้รับโทษนะแกก็ทุกอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยนะพอสุดท้ายเนี่ยแกบอกว่าความทุกข์ก็จะครอบงำแกพระพุทธเจ้าตรัสว่านะแกก็จะคิดว่าเราว่าเอาดีไม่ได้เลยนะไม่เอาดีไม่ได้เลยอ่ะเรียนก็ไม่จบทำอะไรแม่ก็ไม่รักแกจะคิดพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอ่ะทรงขออภัยทรงตรัสไม่ใช่อย่างนี้แต่มาอาตมาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องว่าคนพาลเนี่ยเขาจะทุกข์ว่าไอ้กุศลเขาไม่ได้ทำเลยอ่ะเพราะเขาคิดถึงแต่อกุศลว่ากุศลที่จะปกป้องตัวเขาให้พ้นภัยอ่ะมันไม่ได้ทำเลยเพราะไม่ได้ทำเลยเนี่ยเหมือนกับที่เขาบอกว่าเขาการศึกษาเขาก็ไม่มีเลยอ่ะความรู้ก็แค่ม.3ในการศึกษาก็ไม่มีเลยแล้วเขาจะไปทำอะไรได้เขาก็กลุ้มใจนี่เขาจะทะเลทลายถ้าไปเจอเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นี่คือความทุกข์เขาเป็นทุกข์นะไม่ใช่เขาไม่ทุกข์ต่อจากนั้นเนี่ยพอเขาทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านะสุดท้ายเนี่ยนี่ทุกข์ในปัจจุบันนะพระองค์บอกว่าเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับภูเขาเวลาตอนเย็นๆเนี่ยร่มเงาของภูเขานั้นมันก็จะปกคลุมไปทั่วหมดในพื้นเทพนั้นน่ะทีนี้แกก็เหมือนกันคนพาลเนี่ยก็จะถูกไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยปกคลุมแกไปทั่วเลยแกจะนอนที่ไหนจะนอนบนเตียงจะนอนบนที่ไหนที่ไหนแกก็ทุกข์อยู่นั่นแหละทีนี้วิธีแก้เราต้องแก้ไม่ให้แกออกจากทุกข์ในใจแกเสียก่อนต้องให้แกมีกำลังใจให้แกเติบโตเสียก่อนเราจะทำเวลาแกไม่แกเราอย่าไปซ้ำเติมที่เขาเรียกว่าอย่าซ้ำเติมนี่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้นะอย่าซ้ำเติมไอ้สิ่งที่แกผิดต้องไอ้สิ่งที่ไม่ดีละมันแล้วก็คือเบี่ยงเบนความสนใจให้แกมาทำสิ่งที่ดีเพื่อที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงเบี่ยงเบนองคุลิมานน่ะนะเบี่ยงเบนองคุลิมานเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดนะเราหยุดจากการไม่ทำไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก็ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ซ้ำเติมองคุลิมานไหมซ้ำเติมไหมนะเราหยุดจากการเบียดเบียนไม่ทำร้ายสัตว์นะแต่เธอยังนี่เหมือนกับว่าให้เขาเห็นนะว่าเขาอือเขาไม่หยุดจริงๆนะแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยหยุดเพราะว่าพระองค์เป็นสมณะหยุดแล้วแต่เรายังไม่หยุดให้เขาตระหนักถึงพฤติกรรมเขาก่อน
นี่พระพุทธเจ้าสอนให้กระหนักอะให้กระหนักพอพระพุทธเจ้าสอนให้กระหนักเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยแกจึงแต่นั้นแกมีภูมิดีอยู่นะแกจึงทิ้งดาบไปสอนให้แกกระหนักถ้าถามว่าแล้วตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูกระหนักว่าตัวเองฆ่าพ่อเนี่ยนะแกกระหนักยังไงรู้ไหมพระเจ้าจะศัตรูกระหนักอะจะจากคนร้ายมาเป็นคนดีอะเพราะว่าพอท่านคบกับพระเจ้าเมื่อฆ่าพระเจ้าอาชาติพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเสด็จพ่อแล้วนะพอพ่อสิ้นพระชนแล้วอะแกก็ยังตกอยู่นะยังติดอยู่ยังคบกับพระเทวทัตยังสนับสนุนเมื่อพระเทวทัตแยกสงออกจากพระพุทธเจ้าแล้วอะเอาพระบวชใหม่ออกมาแล้วอะนะแกยังยกสำรับไปให้พระเทวทัตอีกพระเทวทัตกับพระที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยบิณฑบาตไม่ได้อะแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูยังต้องให้สำรับอีกนะแล้วแม้แต่เวลาพระเทวทัตร้องขอนักเม่นธนูเพื่อที่จะลอบปลงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อที่ให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเพื่อเป็นพระเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์เป็นราชาเนี่ยส่วนเกย์ก็จะปรงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองนะเกย์ก็ไปเอาคนนักเม่นธนูทหารนักเม่นธนูก็จากพระเจ้าชาติศัตรูเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเนี่ยโปรดพวกนักเม่นธนูเนี่ยให้กลับจิตหมดแล้วสุดท้ายแม้แต่ไปนำช้างนาลาคีรีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยช้างนาลาคีรีที่ปล่อยให้ทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วให้คนเลี้ยงช้างให้ดื่มเหล้าแล้วก็ช้างตกมันเนี่ยเพื่อปล่อยให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าช่วงที่เสด็จบิณฑบาตเนี่ยก็เหมือนกันแล้วสุดท้ายพระเทวทัตก็ไปกลิ้งหนีเองนะแล้วเราจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูมาสำนึกได้ตอนไหนตอนที่ประชาชนตำหนิติเตียนพระมหากษัตริย์คบกับคนคบกับพระเทวทัตซึ่งเป็นคนที่คนพาลนะพระราชาอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้เนี่ยถูกติเตียนเพราะติเตียนเนี่ยสำนึกแล้วเขาเรียกมากระหนักรู้ว่าเออตัวเองเป็นพาลจริงนั่นแหละท่านกลับได้เนี่ยเราเรียกว่ากลับจิตนะแต่อย่างไรก็ตามท่านเดือดร้อนมากเดือดร้อนใจนะต้องไปแม้แต่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ยังกลัวเลยพอเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่รู้ไหมตอนที่แกเดือดร้อนใจมากตอนที่ฆ่าพ่อหลังจากนั้นมาเนี่ยแกกลุ้มนะกลุ้มใจมากมีความเดือดร้อนอยู่ในใจที่บอกว่าวิปฏิสารเนี่ยนะเดือดร้อนใจมากเพราะคนผิดศีลเนี่ยแล้วสุดท้ายก็พูดนะพูดกับรับสั่งกับพระเจ้าขออภัยรับสั่งกับหมอชีวกว่าท่านจะทำยังไงให้มันหายความใจที่มันร้อนรนเนี่ยนะหมอชีวกก็แนะนำให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอะแล้วท่านก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าที่วัดของหมอชีวกเรียกว่าชีวกัมพวันเนี่ยพอปล่อยแล้วอ่ะในสถานที่นั้นเนี่ยพอไปโดยรถของพระราชาไปได้ครึ่งหนึ่งและต่อจากนั้นก็ต้องเดินไปพอเดินไปเนี่ยนะพอเดินลงจากช้างเนี่ยแล้วก็เดินไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์นี่เงียบหมดเลยไปเก็บท่านไปในเวลาค่ำคืนนะพอท่านเห็นพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เงียบหมดเนี่ยท่านขนลุกถามว่าขนลุกเพราะอะไรความเดือดร้อนในใจนะขนลุกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสงสัยต้องลอบทำร้ายพระองค์แน่เลยนะเห็นในคิดวิสังเราเรียกวิสังขารมานะเพราะว่าเงียบหมดเลยไม่มีพระเลยเหมือนกับจะต้องคิดจะทำร้ายพระองค์แน่เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าเราทำร้ายพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะซึ่งเป็นเสด็จพ่อของท่านเนี่ยนั่นเป็นผู้ที่อุปการะพระพุทธเจ้าคืออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแกก็คิดอย่างนี้นะจนหมอชีวกอ่ะต้องกราบทูลว่าพระสงฆ์อ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอยู่เงียบสงบพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอท่านเสด็จไปใกล้ๆนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาที่ศาลาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้ฟังอ่ะเรื่องสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยนะแกก็สงบพอแล้วสงบแล้วต่อจากนั้นเนี่ยแกจึง
ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะก็ขอถึงไกลสรณคมแล้วจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอาชาติศัตรูกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าตรัสกับภิกษุว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะไม่ฆ่าพ่อเนี่ยท่านจะได้บรรลุธรรมข้อใดข้อหนึ่งชั้นใดชั้นหนึ่งนะไม่พระโสดาบันก็สกทาคามีไม่สกทาคามีก็พระอนาคามีทำตรงนี้แต่เพราะฆ่าพ่อเนี่ยนั่นท่านพลาดโอกาสนะผมมันไปคบคนพาลซะก่อนไม่ได้คบบัณฑิตเราจะเห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เลวมันจากแต่กำเนิดที่เราเรียกว่าจริงๆอ่ะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจิตที่เป็นกุศลให้เขาเกิดแล้วแต่ว่าเพราะเขาพลาดพลั้งไปอยู่กับคนพาลน่ะเพราะพระเทวทัตเนี่ยเราท่านมีฤทธิ์แล้วก็ตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นวัยรุ่นน่ะยังหนุ่มด้วยคิดไม่ทันถูกผู้ที่มีประสบการณ์ดีกว่าเนี่ยหลอกเอาฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะยังช่วยได้ไม่ใช่ช่วยไม่ได้แต่ว่าต้องเอาคนนั้นเนี่ยนั่นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดพระองค์เป็นเราจะพูดยังไงอ่ะเป็นพระบรมศาสดาพระองค์ทราบอ่ะว่าควรที่จะแสดงธรรมไหนนะที่บอกว่าต้องหาผู้ที่มีพระกรุณาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านี่เป็นพระมหากรุณานะต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วต่อจากนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่รักพระพุทธเจ้ามากอ่ะพอทราบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยนะบอกไม่ได้เลยนะว่าถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยบอกไม่ได้อมาตย์ไม่กล้าบอกถ้าบอกแล้วท่านจะสลบท่านจะรักษาจิตไม่ได้อ่ะจึงต้องอมาตย์เนี่ยต้องเตรียมเลยเตรียมหายามาเช่ในกระถางเอาไว้เวลาพอบอกปุ๊บเนี่ยท่านเป็นลมสลบเลยแล้วเขารีบหามไปแช่ในยาในอ่างที่แช่ยาเนี่ยพอท่านฟื้นก็บอกอีกสลบอีกนะเอาไปแช่อีกเนี่ยนี่คือการเตรียมการถึง3ครั้งนะเนี่ยถึง3ครั้งอ่ะเนี่ยที่อาตมายกกรณีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราบอกว่าฐานของคนเนี่ยขนาดคนพาลเขาก็ยังรู้นะบอกว่าอย่าไปซ้ำเติมนะเขารู้เหมือนกับเนนบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นคนพาลมีด้วยหรือเทวดาพาลน่ะเทวดาอันตพาลมีด้วยหรือเนนใช่ไหมสามเณรไม่รู้นะไปอบรมอยู่ที่วัดไตรรงค์แต่ตมาบอกว่ามีที่เนนนะเทวดาก็เหมือนเราอะเราก็บางทีอกุศลมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเวลาเขาเป็นเทวดาเขาก็เป็นบุญบุญทำให้เขาเกิดเป็นเทวดาเราก็เหมือนกันที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสุคติภูมิเหมือนกันก็เพราะบุญแต่ว่ามันยังมีกิเลสนะบางช่วงบางจังหวะเนี่ยมันกิเลสมันฟูขึ้นมามันก็มีทำให้เป็นคนเกเรได้เทวดาก็เกเรได้นะก็บอกเน้นอย่างนี้นี่ก็เช่นเดียวกันนะเราต้องไปหาเราบอกว่าต้องไปหาสิ่งแวดอย่างเช่นองคุลิมานเองก็ไปเจอเราเรียกสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วก็ผลักดันให้ท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพอจิตมันเสพบ่อยๆแล้วมันถอนตัวไม่ขึ้นเนี่ยทีนี้วิธีแก้เนี่ยคุณโยมเนี่ยนะคุณครูต้องไปหาสถานที่ที่ดีๆที่เราเรียกว่าอาเสวนาจะพารานังก็คือตัดตรงนี้ซะแล้วก็ปันดิดัตตานันจะเสวนาไปหาที่บัณฑิตหาที่บุคคลคนนั้นที่ท่านพร้อมที่จะดูแลเด็กเหล่านี้นะต้องไปหาให้ดีแต่ว่าอย่าเอาไปสุ่ม4สุ่ม5นะแล้วแกจะเสียใจแล้วแกก็จะเหมือนกับทำร้ายแกอีกเราอยู่เป็นคารวาสไม่ได้แล้วเราแล้วมาบวชพอมาบวชแล้วเรายังเอาดีไม่ได้อีกทีนี้แกจะทะเลทลายต่อไปจะเอาแกไม่อยู่แกจะช้ำใจตัวเองฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหาทางออกแล้วก็ขณะที่อยู่กับเราเนี่ยก็อย่าไปทำร้ายเราต้องตั้งใจให้เด็ดก็หมายความว่าตั้งเมตตากรุณาต่อแกตลอดแล้วก็เอาเป็นคนนิ่งอยู่ให้แกดูแล้วก็ให้เหตุผลให้อภัยแกสอนแกด้วยเมตตาแล้วก็ให้อภัยเหตุผลด้วยเมตตาแล้วให้อภัยแล้วแกก็จะสำนึกเองแล้วเติมน้ำดีที่บอกว่าเอาขับน้ำเสียเติมน้ำดีขับน้ำเสียที่สำคัญเราทำได้ไหมเติมน้ำดีให้แกฉะนั้นเราต้องดีก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าเติมน้ำดีกำจัดน้ำเสียเติมน้ำดีให้แกไปนะพอเติมน้ำดีต้องเติมแต่ละลำดับนั่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเติมองค์ขริมานเมื่อบวชแล้วยังต้องเติมอีกนะเพื่อให้แกเจริญเติบโตค่อยๆเติมเนี่ยวิธีแก้
มันไม่มีเราไม่มีอย่างอื่นแม้อยู่กับเราเราก็ให้เวลาให้โอกาสแกแล้วก็พยายามเติมน้ำดีให้อภัยที่สำคัญก็ให้อภัยถ้าแกยังดื่มก็ขอแกขอแกเหมือนกับโยมที่เป็นสามีเมื่อกี้ต้องเจรจาปรองดองได้กับปรองดองแต่ต้องตั้งสติให้ดีนะถ้าปรองดองนะถ้าปรองดองได้ก็ต้องเจริญสติให้ดีแล้วก็ดูเหตุผลนั่นนะแก้ที่เราก่อนนะแก้เราให้มั่นคงก่อนนะเหมือนกันอันที่คุณโยมที่คุณครูที่เอาเด็กมาเลี้ยงไว้แล้วก็เนี่ยแล้วก็คิดว่าเด็กจะดีนะแล้วแกไม่ดีเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจก็เป็นทุกข์พอทุกข์อย่างนี้เราทำยังไงเอาถ้าทุกข์ในอริยสัจ 4ทุกข์จะต้องทำยังไงกำหนดรู้ใช่ไหมเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้วต่อจากนั้นพอทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรากำหนดรู้ทันทีเลยปริญญายะต้องกำหนดรู้ทันทีเลยคือวิธีการที่เราจะแก้ตัวเราโกรธนะคนที่จะไปแก้แก่เราแก้ที่ตัวเราตัวเราต้องกำหนดรู้ทุกข์เวลาไม่สบายกำหนดรู้เจริญสติกำหนดรู้เหมือนกับคุณครูที่สามีไปมีคนอื่นเนี่ยนะก็ต้องกำหนดรู้ทันทีเลยที่บอกอะกำหนดรู้ทุกข์ควรที่จะกำหนดรู้แล้วกำหนดอยู่บ่อยๆถ้ามันเกิดขึ้นมากำหนดรู้แล้วก็สมุทัยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยต้องละมันละมันละมันที่บอกอะวิธีแก้คือต้องละแล้วก็มรรคเนี่ยเจริญทำเป็นเครื่องสลัดไอ้สิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิดเนี่ยเหตุให้ทุกข์เกิดเนี่ยต้องเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจึงจะแก้ได้ต้องเจริญมรรคทำเป็นเครื่องสลัดทุกข์สลัดต้นเหตุของทุกข์พอทุกข์มากำหนดรู้ทันทีอย่าหลงลืมที่สำคัญอย่าหลงลืมเพราะถ้าหลงลืมแล้วเราก็จะหลงหาทางออกผิดฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาทำได้เราก็ทำได้นะก็ไปคนละอย่างเลยก็จะไปเป็นเขาก็บาปแล้วเราก็บาปอีกเขาผิดศีลเราก็ผิดศีลอีกไม่ได้ไม่ใช่วิธีแก้ทุกข์ต้องกำหนดรู้วิธีแก้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็มรรคเนี่ยต้องเจริญเนี่ยนี่ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เราเรียกว่าทำเป็นเครื่องสลัดทุกข์ออกไปหรือเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องสลัดเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหานะให้ออกไปนะฮะพอแล้วนะนี่ก็ปัญหาเหมือนกันนี่ไม่ทราบคนละคนนะคนละท่านแต่ปัญหาเหมือนกันเลยดิฉันทุกข์มากขณะนี้เพราะสามีนอกใจนี่แหละก็เหมือนกันดิฉันไม่ทำผิดแต่ทำไมดิฉันจะต้องมารับกรรมนี้ด้วยแต่นี่ขยายความบอกว่าดิฉันไม่ได้ทำผิดแต่ทำไมดิฉันต้องมารับกรรมนี้ด้วยทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์นี้และลืมเรื่องนี้ได้บอกว่าเราไม่ได้รับกรรมทีนี้เราคิดเอาเองนะว่าดิฉันไม่ได้ทำผิดเนี่ยนะว่าต้องมารับกรรมนี้ด้วยจริงๆอาตมาว่านะมีส่วนผิดนะเพราะว่าเวลาเราคิดจะแต่งงานกับเขาเนี่ยเราดูเขาไม่ทั่วถึงเองเนี่ยเราดูผิดนะใช่ไหมเนี่ยอาตมาว่านี่แหละผิดตรงนี้ผิดตรงเรามารับกรรมนี้ด้วยเนี่ยถ้าเราบอกว่าเออเราผิดเองเราผิดเองที่ใจร้อนไปหน่อยที่เหมือนกับตามาบอกว่าตามาใจร้อนไปที่กลับมาเราต้องมาดูเออเราใจร้อนไปหน่อยผิดเองใจร้อนเพราะอะไรรีบไปเลือกเขาอะไม่ดูให้ตลอดสายเราผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดเพราะเราไปเลือกผิดเราไปเสพผิดนะเราเรียกว่าไปเสพผิดเราจึงผิดถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราจะโทษคนอื่นนะเมื่อเราผิดอย่างนี้เราจะแก้ยังไงธรรมะก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นะว่าเมื่อเรามีทุกข์เนี่ยทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ในอริยสัจนี่ต้องกำหนดรู้นะแล้วก็คือเมื่อคิดแล้วก็ต้องกำหนดรู้เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เนี่ยแล้วมันก็จะดับวูบไปนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นถึงไม่ดับเราก็ต้องพิจารณาดำเนินรอยพระ
พระยุคลบาทของพระพุทธเจ้านะแล้วก็จะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ลืมเรื่องนี้ได้ด้วยนะพอมันเกิดขึ้นเราที่เดินจงกรมเนี่ยก็ลืมได้นะก็ฝึกให้จิตฝึกให้จิตเนี่ยมีสติอยู่กับกายของเราอยู่กับกายของเรากับความรู้สึกของเราแล้วก็จะลืมแล้วพอเวลาที่เราก็เคยคิดว่าเวลาเนี่ยสามารถที่จะให้ด้วยนะเวลามันก็จะลืมไปอีกแต่ว่ามันที่สำคัญถ้ามันยังอยู่ด้วยกันนะก็ต้องดูเนี่ยพอเราทำเจริญเติบโตในด้านสติปัญญาเราก็ต้องตัดสินใจเองนะค่อยๆดูค่อยๆจะทำยังไงแต่ว่าขนาดนี้เราต้องดูแลตัวเองก่อนไม่ให้ทุกข์นะให้จิตใจของเรามีภูมิต้านทานที่สำคัญที่สุดก็คือทำจิตใจให้เข้มแข็งก่อนคนที่จะแก้ปัญหานะต้องให้มีภูมิต้านทานเสียก่อนถ้าไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยมันจะมีปัญหาท่านบอกว่าเนี่ยที่บอกเนี่ยภูมิต้านทานให้ได้ก่อนทำจิตให้เข้มแข็งถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าจิตใจยังไม่เข้มแข็งนะอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะตอนแรกเราใจร้อนมาแล้วแต่งงานกับเขานี่อย่าเพิ่งใจร้อนหย่าเขาอีกนะคือนี่อาตมาว่าอย่างนั้นนะแต่ในทัศนะอาตมาก็อย่าเพิ่งใจร้อนทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ถ้าเวลาแล้วก็จะต้องตรวจนะเช็คให้ดีว่าถ้าอยู่กันเป็นยังไงถ้าจากกันเป็นยังไงนะแล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็ทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็สาวหาเหตุผลทำโยนิโสมนสิการอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนแล้วมันใจประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะนี้ไม่ใช่ใจที่นำมาใช้งานนะถ้าใจที่มีโลภะโทสะโมหะใจไม่ควรใช้งานนะหรือยังมีราคะโทสะโมหะนี่ฉะนั้นวิธีใจจะนำมาใช้งานได้ก็ต่อเมื่อใจไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละจึงจะนำมาใช้งานได้ฉะนั้นเหมือนกับว่าเสื้อผ้าที่สกปรกอ่ะไม่ควรเอามาห่มแล้วนะต้องซักทำความสะอาดเสียก่อนจึงจะเอามาห่มแล้วรู้สึกสบายตัวฉะนั้นจิตก็เหมือนกันแหละนะต้องรักษาจิตเยียวยาจิตให้เข้มแข็งก่อนนะแล้วก็คลายครวญให้ดีแล้วต่อจากนั้นจึงจะแก้ปัญหานี้ได้ทำจิตของเราให้ดีก่อนแต่มาให้หลักการสำคัญไว้คร่าวๆอย่างนี้นะก็เอาไว้พอเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้เจริญสติกันแล้วก็ใช้เวลามากนะก็พอกล่อมเกล้มไปได้นะ พอกล่อมเกล้มไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะเพราะส่วนใหญ่อาตมาก็จะนำแนวถ้านึกได้คำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็ผ่านการเรียนการอ่านมาก็จะนำมาแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าใช้วิธีอย่างไรนะเวลาปัญหานี้แล้วก็นี่ออกมาได้แค่นี้แหละต่อจากนี้ไปเราก็จะได้สมาทานพระกรรมฐานเพื่อที่จะได้เจริญสติตามลำดับต่อ